านซุนกวนให้คนส่งค่าใช้จ่ายเดือนนี้มาให้อีกแล้วเท่าไรเพิ่มอีก 20,000 ครับรวมเป็น 60,000 ตำลึงแค่ 60,000 พอใช้ที่ไหนกันดูสิค่าจ้างครอบครัวใหม่มา5คนนักดนตรีอีก6คนพวกนี้ต้องใช้เงินทั้งนั้นป่ะไปบอกซุนกวนว่าข้าขอเพิ่มอีก 20,000 รับทราบจุลงนายท่านเป็นไรไปท่าทางไม่เหมือนคนเก่าเลยข้ารู้สึกแปลกๆนี่ก็ปลายปีแล้วเมื่อไรจะได้กลับสักทีก็ไม่รู้จริงด้วยใกล้ปลายปีแล้วนี่นะเกือบลืมเรื่องสำคัญไปซะละนายท่านเปลี่ยนไปกลายเป็นคนเฉื่อยแฉะเอาแต่หาความสุขใส่ตัวท่านลืมหน้าที่ในการกอบกู้บ้านเมืองแล้วเหรอข้าเป็นนายของเจ้าเหรอเจ้ากล้าพูดแบบนี้กับข้าเฉยคือถ้าทำตัวแบบนี้ก็ไม่ใช่นายของข้าแล้วเร็วมากนายท่านโปรดอย่านั่งนอนอีกเลยถ้าท่านกุญสือของไม่รู้เข้าคงจะปวดใจเป็นอย่างมากส่วนชักกังตังก็จะหัวเราะท่านสามเฮาเจ้ากำลังสั่งสอนข้าอยู่ข้าลำบากมาชั่วชีวิตจะหาความสุขหน่อยไม่ได้หรือไงถ้าท่านชอบชีวิตแบบนี้ข้าคงทนไม่ไหวข้าทนอยู่นี่ไม่ได้แล้วทนไม่ได้ก็ไม่ต้องทนสินายท่านจูลงเห็นแก่ความพักดีของเจ้าข้าจะไม่ถือสาหาความแต่ให้กลับไปเก่งจิ๋วเดี๋ยวนี้นายท่านไปเสข้าไม่ใช่นายของเจ้าอีกเด็กๆครับไล่เขาไปครับนายท่านนายท่านไอ้คำนายท่านท่านจะอยู่แบบนี้ไม่ได้นะครับนายท่านไม่เกี่ยวกับพวกเจ้าบรรเลงต่อไปเต้นต่อไปด้วยแม่ทัพใหญ่วันนี้นายท่านให้คนส่งเงินไปให้เล่าปีเขาบอกว่า 60,000 ยังน้อยไปจะขอเพิ่มอีกนะครับเพิ่มเท่าไรบอกว่าเพิ่มอีก 20,000 ครับแล้วนายท่านว่าไงนายท่านมาถามท่านแม่ทัพใหญ่ครับถ้าอย่างนั้นเข้ามาแค่ 20,000 คงไม่พอเป็น4ดีกว่าให้เป็นแสนแม่ทัพใหญ่เรามีงบประมาณจำกัดทุกคนล้วนต้องประหยัดเพื่อส่งเงินไปเลี้ยงกองทัพกลายเป็นว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายก้อนใหญ่นานวันเข้าเราจะแบกไม่ไหวนะครับเลี้ยงลูกเขยเดือนละ 100,000 มันก็แพงไปแต่ถ้าเงินก้อนนี้สามารถแลกกับมือเก่งจิ๋วได้ก็นับว่าถูกมากอีกสักพักรอให้เหล่าปีเสพติดเรื่องพวกนี้
ก็จะเป็นฝ่ายเชื่อฟังข้าบ้างนายท่านฉลาดนักเออยังมีจูล่องทนดูเล่าปีเสพสุขไม่ไหวจึงไปเถียงกับเขาแล้วสองคนก็เกิดการทะเลาะสุดท้ายเล่าปีก็ไล่จูล่องออกไปนะครับก็ดีแล้วนี่ให้เขาไปเลยไม่นานจูล่องจะเอาเรื่องความเปลี่ยนแปลงของเล่าปีไปรายงานให้ฝ่ายเก่งจิ๋วได้รู้ทีนี้พวกเขาก็จะตกใจพอร้อนเมื่อไหร่เวลาที่เราไปตีเก่งจิ๋วมันจะยิ่งง่ายขึ้นท่านโกสึได้ยินว่าจูล่งกลับมาแล้วเหรอใช่แล้วอยู่ไหนอยู่ข้างนอกนอกอ้าวจูล่งจูล่งเดี๋ยวขับไปท่านโกสึนี่มันเกิดอะไรขึ้นเขากลับมาโดยพลการก็ถือว่าละทิ้งหน้าที่ตามกฎจึงต้องโบย30ไม้นี่จูล่งเจ็บตรงไหนบ้างไหมไม่เป็นไรจูล่งแล้วพี่ใหญ่อยู่ทางโน้นไปยังไงบ้างหมกมุ่นอยู่กับสุรานารีวันๆมีแต่ร้องรำทำเพลงข้าแค่ไปเตือนหน่อยเขาก็ไล่ข้ากลับมาอะไรนะไม่ได้พี่ใหญ่ไม่ใช่คนแบบนี้เหตุการณ์เห็นชัดอยู่แล้วพวกเขาจงใจใช้ผู้หญิงไปหลอกพี่ใหญ่เอาไว้ขืนเป็นแบบนี้สักวันเราต้องแย่นะท่านกุศลสั่งมาเร็วเราจะไปช่วยพี่ใหญ่พี่รอพูดถูกแล้วท่านกุศลสั่งการเดี๋ยวนี้เลยข้าจะเป็นกองหน้าเองเดี๋ยวขอไประดมพลให้พร้อมจะได้ออกสื่อให้ทันควันช้ากดพวกเขามีกำลัง 100,000 เรามีฐานแค่นี้ดูแลเก่งจิ๋วยังแทบจะไม่พอจะไปตีคนอื่นได้ยังไงซ้ำยังมีโจโฉที่คอยจ้องอีกคนทหารสำคัญที่ความชำนาญการรบขอเพียงท่านสั่งมาข้าจะพาคนไปตีเจี้ยนขังไม่ว่ายังไงต้องช่วยพี่ใหญ่กลับมาได้นะสกุลซุนปกครองกลางต่างมา3สมัยมีหูตาอยู่ทุกที่ผู้ท่านนึกว่าจะไปจู่โจมง่ายๆก็ได้เหรอโถเอ้ยนี่ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้แล้วอย่างนี้จะให้พี่ใหญ่ของเราไม่เป็นเฉลยอยู่กับพวกเขาทั้งชาติหรือยังไงฮะไม่ใช่ว่าได้หรือไม่ได้แต่ข้าว่าบางคนมีจุดประสงค์อื่นมากกว่าท่านกวนอูอย่าคิดอย่างนั้นตอนนี้นายท่านน่าเป็นห่วงก็จริงแต่สภาพของเก่งจิ๋วยิ่งน่าห่วงกว่าตลอดทางที่มาไข่เสบียงที่ส่งจากกลางตังไปปาหลิงมากมายเหมือนเตรียมพร้อมสำหรับการสู้รบนายท่านน่ะก่อนไปฝากฝังเก่งจิ๋วไว้กับพวกท่าน3คนก็น่าจะสามัคคีปรองดองเข้าไว เดี๋ยวจูล่งจูล่งจะไปไหนอีกอ่ะท่านกุนซือทำถูกแล้วถูกโบยคราวนี้เหมือนทำให้ข้าตาสว่างหน้าที่ของข้าคือปกป้องนายท่านไม่ควรทิ้งเขากลับมาต่อให้หลบไปคลานก็ต้องคลานกลับกลางตังให้ได้โอ้เฮ้ยจูล่งจูล่งพอจูล่งกลับไปก็ถูกจูกัดเหลียงลงโทษถูกโบยไป30ไม้จากนั้นยังต้องสมสารขึ้นมากลับมาเก่งจิ๋วอีกจูล่งคนนี้ช่างไปยอดขุนพลหาได้ยากยิ่งนักถ้าตอนนี้เป็นคนอื่นถูกโบยให้เจ็บขนาดนี้เขาจะไม่ยอมกลับมาอีกแต่เสียดายคนเก่งแบบนี้กับยอมก้มหน้าก้มตาทำงานให้เล่าปี
จูโล่งกลับไปเที่ยวนี้ทางเกิงจิ๋วน่าจะรู้ว่าเหล่าปีมีสภาพยังไงเมื่ออยู่ที่นี่แล้วมีความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าคนที่ไปสืบข่าวรายงานว่ากวนอูกับเตียวหุยมันมีความขัดแย้งกับจูกัดเหลียงอยู่ลึกๆพวกเขาต่างก็อยากช่วยเหล่าปีแต่จูกัดเหลียงไม่ยินยอมแสดงว่าอำนาจสั่งการทางทหารน่าจะอยู่กับจูกัดเหลียงมากกว่าสองคนนั้นเลยไม่พอใจมากจึงไม่สนใจเรื่องทหารวันๆเอาแต่ดื่มเหล้าทำให้จูกัดเหลียงยังต้องให้ฮองตงกับอุยเอียนไปช่วยฝึกทหารใหม่แทนส่งคนไปเกงจิ๋วปล่อยข่าวลือให้ทั่วบอกว่าจูกัดเหลียงกับข้ามีข้อตกลงจะตั้งตัวเป็นใหญ่เองและให้พวกมันกัดกันเองเราจะได้คอยดูเรื่องสนุกข้าจะไปจัดการเดี๋ยวนี้จูลงรอยแผลที่หลังเป็นรอยหรือเปล่าท่านกุสือสั่งให้แกล้งตีไม่เป็นไรครับนี่คือจดหมายที่ท่านกุสือฝากมาให้ท่านครับท่านกุนซือช่างเก่งจริงๆใช้เวลาเพียงครึ่งปีก็ตุนเสบียงได้ถึงขนาดนี้ไม่เพียงแต่เสบียงไพร่พลของเราก็เพิ่มขึ้นอีก 50,000 50,000 เชียวเหรอใช่ครับเยอะขนาดนี้เชียวขอให้ท่านมาเจกเนี่ยออกไปสรรหายอดฝีมือที่เก็บตัวอยู่ตามป่าเขามากมายรวมทั้งคนเก่าคนแก่ของเมืองเก่งจิ๋วพวกนี้อยู่ที่นั่นมานานเป็นที่นับหน้าถือตาพอสั่งอะไรไปคนก็จะร่วมมือรวมถึงทหารใหม่ก็เหมาะที่จะออกศึกได้แล้วครับดีมากเมื่อก่อนทหารของเราไม่ถนัดการสู้รบทางใต้เล่นงาฐานโจโฉก็มักเสียเปรียบยิ่งกับเจียวยี่เขาจะยิ่งลำบากขึ้นแต่เสียดายที่ว่าอะไรกวนอูกับเตียวหุยไม่เข้าใจความคิดของท่านกุนซือเอาแต่เอะอะโวยวายว่าจะยกทัพมาช่วยท่านได้นิสัยเจ้าสองคนนี้ถ้าข้าไม่อยู่ช้าเร็วต้องเกิดเรื่องนะแต่ท่านกุนซือบอกว่าให้พวกเขาอาละวาดก็ดีจะได้ทำให้จิวยี่ยิ่งหลงเชื่อเรามากขึ้นน่าเห็นใจท่านกุนซือจริงๆนายท่านแล้วท่านคิดว่าจะกลับเกงจิ๋วเมื่อไหร่ดีครับแล้วท่านกุนซือว่าไงเขาบอกว่าก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้าท่านคิดกลับเกงจิ๋วเขาจะให้คนปล่อยข่าวว่าโจโฉจะยกทัพมาเกงจิ๋วกำลังขับขันให้ท่านมีข้ออ้างในการกลับบ้านดีงั้นก็อย่ารอช้าอีกเลยรีบไปเถอะไม่อยากให้หยุดอยู่อีกแล้วข้ารอคำพูดนี้จากท่านมานานแล้วครับแล้วเราจะกลับทางน้ำหรือว่ากลับทางบกดีครับเราอาจจะวางเหยื่อล่อในเส้นทางน้ำแต่ไม่ไปทางนั้นจริงๆเพราะนับแต่จิวยี่เป็นแม่ทัพทหารเรือส่วนใหญ่ในนั้นจะเป็นคนสนิทของเขาถ้าเราไปทางน้ำพวกมันต้องไล่ล่าแน่ถึงตอนนั้นคิดหนีก็คงลำบากแต่ทางบกไม่เหมือนกันระหว่างทางอาจมีตันบูพัวเจียงจิวขิมและจิวไท่ล้วนใกล้ชิดสุดกวนมากกว่าถ้าเราเกิดมีอันตรายขึ้นมาอาจมีทางรอดก็ได้ท่านพูดมีเหตุผลเพียงแต่ว่ายังมีอีกเรื่องนึงเรื่องอะไรเหรอครับหูยินข้าความหมายของนายท่านคืออย่าพานางไปด้วยเหรอครับผัวเมียก็เหมือนคนคนเดียวกันข้ากับนางไม่เพียงเป็นสามีภรรยานางยังมีบุญคุณที่ช่วยชีวิตข้าไว้
ดอกไม้สวยไหมคะสวยมากแต่ว่ายังไม่ได้ครึ่งของหูหยินข้าท่านพี่เดี๋ยวนี้รู้จักปากหวานด้วยเหรอคะเป็นอะไรคะหูหยินเก่งจิ๋วเกิดเรื่องล่ะ เกิดเรื่องอะไรขึ้นโจโฉจะยกทัพมาตีตอนนี้เนี่ยเก่งจิ๋วกำลังขับขันมากท่านอยากกลับไปใช่ไหมผู้หญิงไว้ข้ากลับไปขับไล่ข้าศึกแล้วจะรีบมาอีกอย่างนานที่สุดก็3เดือนอย่างน้อยก็20วันจะได้ไหมท่านโกหกถ้าท่านไปจริงจะไม่มีวันกลับมาอีกและโจโฉก็ไม่ได้ยกทัพมาด้วยท่านอยากกลับเก่งจิ๋วจึงแต่งเรื่องนี้มาหลอกข้าเมื่อคืนท่านพลิกไปพลิกมานอนกระสับกระส่ายข้าก็รู้แล้วว่าในใจท่านจะต้องมีปัญหาพูดเถอะบอกความจริงให้ข้ารู้ก็ได้ผู้หญิงข้าจะบอกความจริงให้ฟังคราวนี้ที่ข้ามาแต่งงานกับเจ้าจริงๆแล้วเป็นแผนลวงสังหารตะหักถ้าไม่มีเสียงกลุ่ยของเจ้าที่วันนั้นเป่าในวัดแล้วก็ป่านนี้ข้าคงตายไปนานแล้วตอนนี้ข้าจึงจำเป็นต้องกลับไปถ้าเจ้ายอมไปกับข้านับแต่นี้อาจต้องจากเล่าหูหยินชั่วชีวิตแต่ถ้าเจ้าไม่ยอมไปเราสองคนก็ต้องพรากจากแทนซึ่งไม่ว่าจะอยู่หรือไปก็เหมือนมีมีดเล่มหนึ่งคอยกรีดเฉือนอยู่ในใจข้าข้าจึงไม่รู้จะพูดกับเจ้ายังไงดีท่านไม่อยากทิ้งข้าไปจริงเหรอข้าเล่าปีใช้ชีวิตเร่ร่อนรบราฆ่าปันมา30ปีปรีบเหมือนต้นหญ้าที่ไร้รากจนได้มาพบหูหยินถึงรู้จักคำว่าครอบครัวจริงๆเห็นเจ้าทีไรข้ารู้สึกเหมือนเป็นแก้วจิรไนที่บางใสแม้สายลมแผ่วเบามาพัดผ่านข้ายังรู้สึกหวงแหนแต่ตอนนี้ข้าจำเป็นต้องกลับเก่งจิ๋วแต่ก็ไม่อยากจากเจ้าไปข้าจะไปกับท่านจงจำไว้ว่าเมื่อก่อนข้าเป็นน้องสาวซุนกวนแต่ตอนนี้ข้าเป็นภรรยาของเล่าปีแต่งงานกับใครก็ต้องอยู่กับคนนั้นไม่ว่าท่านไปไหนข้าก็จะไปที่นั่นต่อให้เหลือเพียงหมั่นโถลูกเดียวให้กินข้าก็จะแบ่งกับท่านคนละครึ่งหูหยินอย่าพูดเรื่องโจโฉยกทัพมาตีเก่งจิ๋วอีกเลยเพราะแม่แต่ข้ายังไม่เชื่อคำพูดท่านแล้วจะหลอกจิวยี่ได้ยังไงแต่ว่าข้าไม่รู้จะพูดยังไงดีเ
ระวะท่านแม่ค่ะนึกยังไงถึงมาเยี่ยมแม่ฮะนึกว่าลูกของแม่พอแต่งงานไปแล้วก็ลืมแม่ซะแล้วพูดอะไรอย่างนั้นคะลูกแต่งงานแล้วก็ไม่ใช่ลูกท่านหรือไงมาให้แม่ดูหน่อยสิหลายเดือนที่ผ่านมาเล่าปีดีต่อเจ้าหรือเปล่า อยู่กับข้าทุกวันค่ะอย่างน้อยเราก็เลือกคนไม่ผิดเขารู้จักรักเจ้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าสองวันนี้เขาอารมณ์ไม่สู้ดีโอ้เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอเขาบอกว่าสุสานพ่อแม่อยู่เมืองจัวจินพรุ่งนี้ครบวันตายของท่านพ่อนะคะเมื่อคืนนี้เขาจึงนั่งเงียบทั้งคืนข้าเห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้จึงคิดว่าจะพาเขาออกนอกเมืองไปหันไปทางทิศเหนือกราบไหว้แสดงความกตัญญูเผื่อบางทีจะช่วยให้สบายใจขึ้นบ้างท่านแม่จะอนุญาตไหมคะพวกเจ้าจะออกนอกเมืองเหรอได้สิลูกมันเป็นหน้าที่ของลูกอยู่แล้วเจ้าก็ควรจะไปเหมือนกันข้าขอขอบคุณท่านแม่แทนท่านพี่ด้วยค่ะนานแล้วสินะที่ไม่ได้หวีผมให้เจ้าให้แม่หวีให้หน่อยดีไหมสมัยยังเด็กผมเจ้าอ่อนบางกว่านี้เยอะแม่ต้องใช้เหอโสอูสะให้เป็นประจำแต่ไม่นึกว่าพอโตขึ้นกลับมีเส้นผมดกดำเป็นเงางามถึงเพียงนี้ช่างดูสวยซะจริงๆท่านแม่ท่านร้องไห้เหรอคะเปล่าหรอกลูกคนเราแก่ตัวมักชอบคิดถึงเรื่องอดีตนึกถึงหน้าตาเจ้าตอนยังเด็กอยู่ไม่รู้เพราะอะไรจู่ๆน้ำตาก็ไหลออกมารู้สึกผมข้าจะยาวเกินไปตัดซะดีกว่าThank you.
แม่ทัพขอกระบี่ก่อนขอน้ำเหล้าหูหยินอิวเป๋งใช่ไหมท่านให้ข้ามาพบมีธุระอะไรไม่ทราบก็จะให้เจ้าไปทำงานเรื่องหนึ่งเชิญท่านสั่งมาได้ใกล้จะหน้าแล้วสบียงของเราเพียงพอหรือเปล่าพอครับถึงงั้นก็เถอะก็ยังต้องประหยัดอยู่ดีรู้ไหมปีที่แล้วแกงจิ๋วทำศึกทั้งปีจนผู้คนแร้นแค้นถ้าปีนี้มีภัยธรรมชาติมาซ้ำอีกเราอาจต้องแบ่งปันเสบียงไปช่วยพวกเขาอีกไม่งั้นถ้ามีโจรผู้ร้ายให้เราใช้ทหารแค่ไหนก็คงปราบไม่อยู่ท่านพูดถูกแล้วล่ะครับนายกุศลตกลงจะช่วยใหญ่ข้าหรือเปล่าท่านเตียวหุยท่านบอกมาสักนิดดิอยากให้ผู้ใหญ่ตายแล้วใช่ไหมท่านเตียวหุยท่านเมาแล้วนะข้าไม่ได้เมาจริงๆไปข้างนอกฟังดูว่าชาวบ้านพูดอะไรกันบ้างตอนนี้ใครๆก็รู้หมดแล้วท่านกุนซือกับพี่ชายที่เป็นใหญ่ในกองตังชูจิ้วกันกินสมคบไว้แต่แรกคิดตั้งตัวเป็นใหญ่แทนพี่ใหญ่ท่านเตียวหุยนี่เป็นข่าวลือทำไมท่านเชื่อด้วยเหรอข่าวลือถ้าเป็นข่าวลืออย่างที่ว่าจริงทำไมไม่เร่งส่งทหารไปช่วยใหญ่ข้าข่าวว่าท่านคงเสียดายต้องกุนซือตัวนี้ละสิใครท่านเจ้าหุยท่านเมาแล้วพวกเจ้ารีบพาเขาไปพักผ่อนเร็วครับพาไปเฮ้ยจูกันเลี้ยงต้องฟังให้ดีถ้าพี่ใหญ่ข้าไปจะร้อยไปแล้วก็ขาดจะไม่มีวันปล่อยเจ้าไว้นะเฮ้ยพาไปท่านคงเบ้งยังไงก็อย่าถือสาเขาเลยแล้วกันนะเล่าเข้าปากบ้าไปหน่อยถือซะว่าไม่ได้ยินก็แล้วกันมันเก็บมาทำไมถึงเก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็มาพังอีกเข้าใจไหมท่านเป็นอะไรไม่ทราบทำไมถึงได้โกรธขนาดนี้นี่ไม่เหมือนนิสัยของท่านเลยนะใช่เจ้าพูดถูกต้องแล้วแม้แต่ข้าก็แทบไม่รู้จักตัวเองด้วยซ้ำนึกถึงสมัยก่อนที่ข้าลงใต้มาไม่ยอมวางแผนให้คนอื่นเพื่อชิงเสบียงแค่นี้ก็ถือว่ามีคุณธรรมเพียงพอแล้วแล้วตอนนี้ล่ะกลับต้องมารองรับอารมณ์คนพวกนี้ท่านเป็นคนสูงส่งแค่ไหนข้าย่อมรู้ดีแต่ท่านกวนอูและเตียวหุยพวกเขาไม่รู้จักท่านมากนักที่เข้าใจผิดเพราะในใจมีแต่นายท่านคนเดียวแถมยังเป็นคนหยาบด้วยท่านจะเอาตัวเองไปเปรียบกับพวกเขาได้ยังไงล่ะครับข้าไม่ได้โกรธพวกเขาหรอกแต่โกรธตัวเองมากกว่านะท่านคงเบ่งท่านเคยบอกว่าสมัยก่อนหานซิ่งก็เคยลอดวางขาคนอื่นในใจของท่านมีความมุ่งมั่นที่จะกอบกู้แผ่นดินท่านถ้าแม้แต่หานซิ่งยังทนได้ท่านก็ควรจะทนให้ได้เหมือนกันกอบกู้แผ่นดินฮั่นเลยใช่สินะเปรียบเทียบกับงานใหญ่ของบ้านเมืองอดทนแค่นี้จะเป็นไรนักหนาล่ะ
เล่าหูหยินงานเลี้ยงในวันนี้เนื่องในโอกาสอะไรไม่ทราบข้าจัดงานเลี้ยงต้องมีข้ออ้างด้วยเหรอเพราะตลอดปีที่ผ่านมาทุกท่านต่างทำงานให้กังตังของเราข้าขอเลี้ยงเหล้าสักมื้อจะเป็นอะไรไปมาเหล้าสิบกว่าหายนี่ข้าใช้เวลาบ่ม3ปีเชิญทุกคนดื่มให้เต็มที่ได้เลยขอเหล้าหูหยินอันนี้เหล่าหัวหยินท่านจัดงานขนาดนี้ทำไมไม่เชิญท่านเหล่าปีผู้เป็นเขยออกมาสังสรรค์ด้วยล่ะครับเป็นเพราะลูกเขยข้าเมื่อคืนเพิ่งไปดื่มเหล้ามาจนป่านนี้ยังไม่สางเมาเลยนะเดี๋ยวสักพักเขาจะส่งไปไหหนึ่งก็แล้วกันทุกท่านหลายปีนี้กังตังเราอุดมสมบูรณ์ไพร่ฟ้าหน้าใสส่วนหนึ่งเพราะสวรรค์คุ้มครองก็จริงอีกส่วนก็เพราะบารมีเหล่าหูหยินปกป้องด้วยทางให้เหล้าจอกแรกนี้ข้าว่าขอดื่มให้เหล่าหูหยินดีกว่าขอให้เหล่าหูหยินของเราอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงดีไหมขอให้เหล่าหูหยินสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนขอบใจงั้นถ้วยนี้ข้าจะดื่มก่อนมาแต่ว่าข้าดื่มเหล้าไม่ค่อยเก่งทุกท่านดื่มให้ลูกชายข้าดีกว่าเพราะเขาคอแข็งนักนะใช่ไหมข้าดื่มเหล้าไม่ค่อยได้เหมือนกันสองสามถ้วยก็เบาแล้วเอ๊ะคนอื่นให้เกียรติเราก็รับไว้เถอะนะนานทีปีหนสักนิดจะเป็นไรไปผู้ชายไม่รู้จักเมาเหล้าจะเรียกว่าผู้ชายได้ยังไงจริงไหมเอองั้นเราก็ขอดื่มให้นายท่านขอดื่มให้นายท่านขอดื่มให้นายท่านได้ขอดื่มให้ทุกท่านขอบคุณนายท่านเรียกเข้าไปริมน้ำน่าจะจุดลงหรือเปล่าเหมือนจะใช่แสดงว่าเหล้าปีต้องอยู่ในรถนะครับไปบอกท่านลีบองให้รู้ว่าเหล้าปีจะไปริมน้ำได้น่าดื่ม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 นายท่านข้าขอดื่มให้ท่านอีกถ้วยหนึ่งนะหลายถ้วยข้าลินไม่ไหวแล้วจริงๆสุนกวนท่านเตียวเจียวชวนดื่มเจ้าจะไม่รับได้ยังไงกันน่าจะดื่มก็ได้ข้าดื่มขอบคุณนายครับดื่มอีกหนึ่งข้าเอามามาดื่มอีกช่วงดื่ม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 โอ้อ้าวอ้าวท่านฟุบท่านแล้วสนุกสิสนุกสงสัยนายท่านจะเมาจริงๆครับเอาละช่วยพาคุณชายกลับไปพักผ่อนซะแต่ท่านเดียวมา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 ข้าขอดื่มให้ท่านบ้างละข้าตามด้วยข้าขอดื่มให้แต่เท้าเหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าเหล้าถ้วยนี้เรามาดื่มให้เหล้าหูหยินพร้อมกันดีไหมแต่ท่านครับรถมาของเหล้าปีออกจากเรือนตะวันออกมุ่งไปทางริมน้ำอะไรเนาะสั่งการไปให้แกหัวนำทหาร500ไปติดตามอย่างใกล้ชิดครับมลีบองมีเรื่องอะไรถึงต้องให้ข้าออกมาคุยไอ้เถาเล่าปีพาคนออกจากบ้านลงเรือจะไปทางตะวันตกครับเป็นความจริงหรือนี่จริงสิครับท่านเอ้ยแล้วทำไมไม่รายงานท่านจิวยี่มาบอกข้าทำไมแม่ทัพใหญ่อยู่ฉายซังจะกลับมาวันมะรืนแต่เถาท่านรีบไปบอกนายท่านเถอะเฮ้ย
แต่ถ้าเป็นเรื่องด่วนจริงก็ควรรายงานเขาแต่เมื่อกี้เจ้าก็เห็นนายท่านเมาจนแทบไม่รู้เรื่องแล้วข้าจะรายงานได้ยังไงกันหรือไม่ข้าจะลองพูดกับเหล่าผู้หญิงดูไต่เท้าป้านี้ท่านยังดูไม่ออกเหรอว่าเหล่าผู้หญิงเป็นใจคุณหนูกับเล่าปีแค่หน่อยฮะบังอาจถ้าอย่างนั้นแล้วก็เจ้าก็ตัดสินใจเองแล้วกันเรื่องแบบนี้จะมีคำสั่งนายท่านต่างหากเฮ้ยไปไปมาๆก็ไม่พ้นนายท่านอยู่ดีงั้นก็ให้เขาสั่งเมาแล้วค่อยว่าแต่เท่าติวอะไรนะเล่าปีกับน้องข้าจากโดยไม่ลาเลยทำงานประสานอะไรป่านนี้เพิ่งมารายงานเห็นนายท่านดื่มจนเมาใหม่ข้าจึงต้องรออยู่ข้างนอกนะครับเฮ้ยน่าโมโหจริงๆน่าจะถูกฆ่าแต่แรกเลยซ้ำส่งคนไปตามที่ริมน้ำเร็วนายท่านตะแกงหัวมาขอพบครับเชิญเข้ามาครับเรียกได้ท่านแม่ทัพใหญ่คนสกัดเรือเอาไว้แล้วครับจับตัวเล่าปีได้หรือเปล่าพวกเล่าปีไม่ได้อยู่บนเรือมีแต่ทหารปลายแถวที่ตามมาจากเกงจิ๋วเราไปดูที่เรือตะวันออกเขากับคุณหนูก็ไม่อยู่ในนั้นน่ะแม่ทัพใหญ่เชื่อว่าพวกเขาใช้แผนเจ้ากระจาดลอกคราบอาจหนีกลับเกงจิ๋วโดยทางบกมากกว่าเข้าใจคิดจริงๆว่าจะใช้แผนนี้เฮ้ยแค่นี้ก็ทำให้เราเสียเวลาไปหนึ่งวันแล้วข้าดีต่อเขาแค่ไหนเราไปใช้ไม้ดีกับข้าสั่งการไหมให้จิ้วท่ายแล้วเจียวขิมพาทหาร500ไปทางบกยังไงต้องจับเล่าปีกับน้องข้ากลับมาให้ได้รับทราบเอาละเก็บของได้แล้วเจ้าค่ะนายท่านขนาดมีฐานครับยูยี่ช่างรู้ทันเราไปสมุทร